เลยครับคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่คนโดนโกงโลอตเตอรี่อีกแล้วฮะคล้ายๆกับคุณสมรักคําสิงเลยสมรักบอกว่าโอ้โหตัวเองเพิ่งจะโดนไปยังไม่ได้เงินคืนเลยลพฤติการเหมือนกันเลยนะฮะก็คือคนที่เป็นผู้ก่อเหตุนเนี่ยเขาแอบอ้างว่าจะส่งลอตเตอรี่ให้ในราคา70กว่าบาทจะได้เอาไปขายต่อทํากําไรกันได้แล้วผู้เสียหายเขาก็ไปรวบรวมคนมาหลายคนเลยครับที่มาร่วมลงทุนในครั้งนี้สูญเงินไปรวมๆ11ล้านบาทครับ เมื่อวานนี้นางลำยัยอายุ47ปีก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะฮะก็มากับผู้เสียหายคนอื่นๆรวม10คนในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนาอํเาเภอพูหลวงจังหวัดเลยมาพร้อมกับหลักฐานสลิปการโอนเงินไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรพูหลวงจังหวัดเลยครับหลังจากถูกหลอกลงทุนไป11ล้านแต่สุดท้ายไม่ได้ลอตเตอรี่มาขายตามสัญญาครับนางลำยัยหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยก็บอกว่าตนลงทุนลอตเตอรี่แบบดำน้ำกับหญิงสาวรายหนึ่งก็คือจ่ายเงินไปก่อนใบละ75บาท แล้วก็จะรับลอตเตอรี่กันทุกวันที่ห้าและวันที่20สิบของทุกๆเดือนครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ซื้อขายกันปกติซื้อขายกันมาเจเดือนจนกระทั่งวันที่2ี่สิเดือนมิถุนายนรอบนี้ปรากฏว่าไม่ได้ลอตเตอรี่ครับเหมือนกับคุณสมรักเลยเอะเป๊ะๆ<ล>เ,เ,เลยนะคะคุณลำาไยก็เลยไปรวบรวมผู้เสียหายประมาณ10บคนที่เสียหายเหมือนกับคุณลำาไยนี่แหละโดยเฉพาะตนเอง เขาบอกว่าสูญเงินก้อนนี้ไป6ล้านบาทครับแล้วก็เมื่อวานนี้เขาก็เลยนัดรวมตัวกันมาแจ้งความเอาผิดคนที่โอนเงินให้ทั้งที่เป็นคนอำเภอภูหลวงด้วยกันแท้ๆบ้านก็รู้จักไปตามแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าจะชดใช้ให้นะเดี๋ยวจะหาเงินมาคืนให้แต่ก็ไม่ได้สักกะทีแถมยังอ้างว่าถูกโกมาอีกทอดหนึ่งด้วยครับคุณลำาไยก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้เดือดร้อนมากเลยเพราะเงินที่นํามาลงทุนเนี่ยไม่ใช่เงินที่เธอมีอยู่เองเธอก็ไปหยิบยืมคนอื่นมาเหมือนกันแล้วก็มีส่วนหนึ่งเนี่ย กู้ธนาคารมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังคุณลมใยที่เป็นผู้เสียหายหน่อยคราไม่รับาว่ายังไงก็ติดต่อตลอดตั้งแต่วันที่ยี่สิบอะที่รับลอตเตอรี่ค่ะว่าเขาตอบกลับมาเขาก็ตอบตลอดว่าจะได้จะได้จากยี่สิบก็เป็นยี่1 2บเอ็ดยี่เ็ดยิบสองยี่สามยี่สิบมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้อะผู้เสียหายไม่ได้มีแค่จังหวัดเลยนะครับตำรวจเนี่ยบอกว่า มีผู้เสียหายหลายจังหวัดครับแล้วก็มีหลายอำเภอในจังหวัดเลยแต่ถ้าเป็นจังหวัดใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะมีที่หนองบัวลำพูก็มีขอนแก่นก็มีรมวมๆแล้วเป็นมูลค่ากว่า300ล้านบาทเลยครับคือถ้าไปเทียบกับเคสของคุณสมรักเนี่ยพฤติการคล้ายๆกันนะคะรอบแรกๆเนี่ยส่งลอตเตอรี่ให้รตรงเวลาทุกงวดเลย แล้วก็สร้างความเชื่อใจแล้วพอรอบแรกเขาจะระดมทุนไม่เยอะไงฮะใช่ค<ต>่<ฮ>ะแต่พอเห็นว่าอ่ะล็อตแรกได้ลอตเตอรี่ตามสัญญาละอองั้นล็อตสองไปชวนคนอื่นมาอีกใช่เพราะว่ารอบแรกเนี่ยได้กําไรเป็นกอบเป็นกำกําไรก็ดี<ช>รอบสองพอไปชวนมาเงินลงทุนเยอะกว่าเดิม<อ>คราวนี้ไม่ยอมส่งลอตเตอรี่ใช่แล้วอันนี้พฤติการเหมือนกันเดะเลยนะคะ